ยอดมากเลยครับวันนี้เรานั่งกับซื้อส่วนของเรานะครับลองเก็บบรรยากาศระหว่างทางกินเข่าขนมกินเข่าตับมะพร้าวครับพี่น้องตับมะพร้าวเย็นเย็นสูตรนี้นะครับของสูตรจ่าเมฆนะครับสีเนาะส้มดำส้มดำทั่วบัวอันนี้ก็จะเป็นข้าวที่เราห่อมากันนะครับที่จะไปชมทางกินต้มตำโอ้ผมขอปลาจิ้งปลาที่อยู่บนมีแม่น้ำสองสีนะครับที่นี่เขาจะมีถนนสองสีสามสีแล้วสามกับสีดำอ๋อริมนู้นอีกสีดำสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทหารไทยในซูดานใต้วันนี้นะครับก็ได้เก็บภาพบรรยากาศการเคลื่อนย้ายกลับนะครับจากฐาน TOB ไปยังจูบานะครับซึ่งระยะทางนะครับจากที่นี่ไปยังจูบาก็ประมาณ180กิโลเมตรนะครับซึ่งถนนหนทางก็จะเป็นดินแดงนะครับแล้วก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับสำรุดสุดโทรมมากนะครับเราใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างที่จะยาวนานและระหว่างการเคลื่อนย้ายนี้นะครับเราก็จะเห็นการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่นี่กันนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่เราจะไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับถ้าไม่ได้มาที่นี่เองกับตัวและวันนี้เองนะครับผมก็ได้นั่งบนรถ FTS นะครับจึงได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพบรรยากาศอย่างนี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันและบรรยากาศในการเคลื่อนย้ายกลับครั้งนี้นะครับจะมีอะไรน่าตื่นเต้นน่าสนใจเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่เป็นบาร์แล้วก็โรงหนังโรงหนังตรงนี้ตรงไม้ๆจอดซื้อน้ำอยู่ว่าทางซ้ายระวังมอเตอร์ว่านี่ก็จอดซื้อน้ำบ้านยังไปตามวันเนาะไม่ทันบุกไปซื้อที่บ้านซื้อกินไหมบ้างซื้อกินเอาขอดูดูครับขอดูครับว่าสองครับมาต้ามาจุกครับเวลาถ่ายภาพมาไม่สวยมันเหมือนหนังสารคดีอะไรกันหรอหนาวอะแต่ยาวงั้นแหละคอนไว้4ครับคอนไว้5คอนไว้4ครับคอนไว้5โอ้โหจอดตรงนี้ไม่ได้จอดโทรศัพท์ด้วยมีวอลแปปช่วยดีให้ด้วยนะครับพอดีวิทยุไม่ค่อยถึงครับได้ครับเยี่ยมจริงๆโอ้แบบนี้ก็ได้เหรอรถเสียสาวเตะโค้งอ่ะ
ไม่น่ามีหลุมลึกซ้ายขวาครับไม่ต้องตอนนี้ซ่อมสามอาทิตย์แล้วนะครับยังไม่เสร็จเลยมีคนล้อไงมันเป็นแบบแค่คนวัยอีกประมาณมันนิ่มอ่ะถึงมันจะเหยียบไม่แรงแต่มันไปแบบลื่นนุ่มแรงกว่านี้อีกแต่เครื่องมันแรงนะผมว่าเครื่องแรงแต่แบบมันเขาตั้งความเร็วไม่ให้เร็วมากไงให้ประมาณสัก70ไม่เกิน70อะไรอย่างเงี้ยนะที่มาตั้งเหยียบไปแล้วพี่ว่าพี่ครับหลงบ้าอันนั้นผมก็ว่าตั้งอันนั้นเหยียบจังได้กับบ่ลงเหมือนเขาตั้งไว้ท่อนี้เพิ่นว่าตัวบอกว่าตั้งไว้ก็ได้แค่นั้นเออเหยียบร้อยถอดเผาล้างมาตั้งฐานเหรอสวยเลยแหละแบบตั้งแต่เอาของลงทำโน่นทำนี่ก็ที่คุยกับพี่ตอนกินเหล้ากันอ่ะเลี้ยงหน้ามาเลยเหมือนถ่าย MV ยังไงไม่รู้เลี้ยงหน้าโอ้โหเกินซิกมีเที่ยวให้มาซิกซิลดิมซิกซิกก็ดีด้วยเนี่ยเหมือนเป็นผู้บ่าวตอนนี้เตือนมากจนกระจกบิดไปเลยเนี่ยคนบอกว่ารถเอ็มทำไมไม่รูดมาเลยครับมาลองขับดูก่อนครับ คนหรือมาลองนั่งดูก่อนไหวเนาะรถมันจะพลิกเอาดิมาปัดหัวเบียงเว้นแล้วตึกไปบรรยากาศระหว่างทางคือขี้เกียจมันลุกนี่ขี้เกียจทำไม่ขยันไงความขี้เกียจเลยไม่ทำต้องมาทำบ่อยๆทำทุกวันขี้เกียจสุกที่บอกสุกขึ้น 100% ว่ะใช่ครับทันป่ะทันไหม
ุมอะไรกันนี่เยอะแยะเลยกำลังเลือกตั้งเลือกตั้งผู้ว่าที่สวยงามๆที่เห็นมีกันก็คือว่ามาจากน้องนี่แหละครับเลยจะโดว่ะยังไงพี่สภาพโอ้โหผมนั่งรถมาตอนนี้โอ้โหปวดคอเลยโอ้สวยมากพี่เด็กยังไงพี่ปวนตลกยอดขึ้นหนาพวกมันได้เดือดรังรังไรเออเอ๊ะครับพี่เออห้องเรียนพี่เอาดอโอ้เห็นไหมไม่ทันวะทันไหมนี่ทันอันนี้ช้าหน่อยพี่โดทันนี้ทันอันนี้น้องดูนะครับห้องเรียนนอกสถานที่ใต้ร่มไม้เด็กๆเทียบเลยพวกเล็กหน่อยคือเหมือนคือบ่มันเล่นน้ำมูลเลยปะจ๊ะคือบ่เรียนน้ำมูลเล่นตะกอสวยเหมือนพี่โดตอนเล็กหน่อยเลยนี่เขาเรียนอยู่กับพี่ลีเล่นฟุตบอลได้นี่วิชาพละวิชาพละเอาละยังไงวิชาพิเศษวิชาพิเศษเราเข้าลายผิดเลยเห็นไหมล่ะหมดเลยมันต้องไปลายพูดภาพถนนนะครับโอ้โหยังกับดาวอังคารวิ่งได้ไม่ถึง10เลยเนี่ยตอนเนี้ยหยอดไปทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวนี้โอ้ย
ค่อยๆหยอดนะเดี๋ยวฐานด้านหลังละเอียดหมดค่อยๆหยอดหน่อยเหมือนได้ยินเลยนะครับเหมือนเขาได้ยินเราพูดเลยทราบถ้าค่อยๆหยอดคนที่ล้างยูหันคนที่ล้างยูหันก็ว่าแม่เจ้าของร้านเป็นคนที่กินแล้วบ่มีเงินจ่ายฝั่งซ้ายเรานะครับก็จะเห็นเป็นเหมือนสถานที่พยาบาลนะครับน่าจะเป็นคลินิกนะครับเห็นเขียนว่าอะไรจูบา medical เคอะไรนะคลินิกเหรอน่าจะใช่ที่สถานที่พยาบาลของเขานะครับตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนที่โบสถ์โบสถ์เขามาให้เนาะที่ทำมาโบสถ์กันเป็นโบสถ์แล้วก็จะมีโอ้โหแถวนี้ไม่คือผีต้นตาลยาวไปเลยนะครับเนี่ย อยากกินลูกตาลอ่อนโอ้ยโอ้ยตาลอยแก้วหมู่บ้านเออแต่หมู่บ้านนี่ก็สวยพี่โดขับนิ่งๆหน่อยสิพี่โอ้โหถ่ายภาพไม่ได้เลยนี่ครับดูพี่นิ่งขนาดไหนนิ่งจนจะหลับเลยนิ่งมากมีเกินไม่มีโอกาสได้หลับอ่ะใครหลับได้แล้วแบบสุดยอดอ่ะเที่ยงนะครับพักกินข้าวตอนนี้ก็เที่ยงพอดีกินข้าวเอาแรงสักหน่อยครับค่อยเดินทางต่อเดี๋ยวแกอุ่นเอาตรงนี้ตับมะกงครับพี่น้องตับมะกงเย็นเย็นเตรียมอุปกรณ์คุลีคุลีนี่สูตรนี้นะครับของฟ้าสูตรจ่าเมฆนะครับสีเนาะส้มดำส้มดำทบบอเสบิร์ตรูปเป็นยังไงเสบิร์ตเลยพี่เสบิร์ตไหลเสบิร์ตไหลอุ้ยตัวมึงใหญ่ทุกคนบ่ได้เว้ยคนดีกว่าคนที่ทางมาดิคนนี้ก็คือคุ้มอยู่แล้วโอ้ขั้นขั้นเอาอืมยังจะเข้ากันโอ้หอมขนาดนี้คิมซีมงคิมซีมงชิมก่อนชิมก่อน
เอาชิมบ้างลองชิมบ้างพี่ชิมบ้างครับนะชิมชิมผมชิมได้ครับดูดีแต่แต่บอกใครเผ็ดไปไหนบอกเอาเลยเนาะครับเอาเลยพี่อันนี้ดีดีอันนี้ก็จะเป็นข้าวที่เราห่อมากันนะครับที่จะไปต้องนั่งกินนี่ส้มตำโอ้ผมขอปลากินข้าวปลาขอถามเอาหรือยังครับส้มตำได้แล้วได้แล้วครับโอเคครับอ่ะกินข้าวกันก่อนครับเด้งดีไหมตึ้งตึ้งไปในนั้นเลยเป็นกบเลยจะไปไหนจ้ะครับมันจะมีแจ่วด้วยนะครับแจ่วนี่ตำบะฮงฮงเรียบร้อยครับใจครับใจครับใจตำครับตัวเราพอมีมีตรงนี้ก็ตำมีส้มตำพี่ดูตั้งแล้วพี่ครับก็จะกินเป็นตำบะฮงโอ้ยไม้ใส่ปลาแดกน้ำได้นั่นไม้1ดอกใส่ปลาแดกน้ำไม้อีกแล้วฝุ่นอันนี้เพราะอะไรครับฝุ่นข้าวคั่วให้เหมือนหมอกเยอะยังพี่หมอกเหมือนมันแกล้งอ่ะข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วได้ข้าวคั่วได้กินได้กินได้แกล้งเหมือนหมอกมันมีหมอกอ่ะแต่หมอกฝุ่นนะพี่เริ่มกบแก๊บกบแก๊บมันข้าวอ่ะกลัวใครแกล้งกับหมอกกินข้าวเลยอร่อยอร่อยครับแบบที่ที่ถือมาเอาที่ไหนหายแบบไข่ข้าวและหลังจากนะครับเราพักทานข้าวเสร็จนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ10นาทีนะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องเคลื่อนย้ายต่อนะครับตอนนี้เราก็มาได้ประมาณครึ่งทางแล้วจุดมุ่งหมายของเราก็คือไทเฮปเมงนะครับเมืองจูบาพร้อมแล้วก็ let's goจะแซงซ้ายขึ้นไปเลยครับThank you.
ถอะไรเลยเครียดเรื่องของรถไฟฟ้าก็จบนะ
ยที่1เรียบร้อยแล้วนะครับครับพี่ที่ไปยังไงนะต่อไปก็จะเข้าสู่เมืองเข้าเขตในเมืองแล้วนะครับและหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ